ผยราคา iPad Gen 7หลังงานเปิดตัว iPhone 11 11 Pro และ11 Pro Max ราคาเริ่มต้น 19,000 บาทเผยราคา iPad Gen 7หลังงานเปิดตัว iPhone 11 11 Pro และ11 Pro Max ราคาเริ่มต้น 19,000 บาทงาน Apple Event ในครั้งนี้เนาะจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ถึง3รุ่นครับที่มีทั้ง iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max แล้วภายในงานยังมีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในรุ่นที่7อีกด้วยครับและก็ได้เผยราคาจำหน่ายในประเทศไทยออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับโดยมีราคาความจุตามนี้ครับรุ่นความจุ 32 กิกที่เป็นรุ่น Wi-Fi ราคาอยู่ที่ 19,000 บาทครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นความจุ 32 กิกที่เป็นรุ่น Wi-Fi และ Cellular ราคาอยู่ที่ 15,400 บาทครับรุ่นความจุ 128 กิกที่เป็นรุ่น Wi-Fi ราคาอยู่ที่13,900 บาทรุ่นความจุ 128 กิกที่เป็นรุ่น Wi-Fi และ Cellular ราคาอยู่ที่ 18,900 บาทครับเรามาดูจุดเด่นของ iPad รุ่นที่7กันดีกว่าครับว่ามีอะไรดีบ้างครับหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 10.2 นิ้วความละเอียด 2160x1620 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Apple A10 Core Processor M10รองรับ Apple Pencil รุ่นแรกครับรองรับ Wi-Fi และ Wi-Fi 6รองรับ Gigabit LTE รองรับการทำงานผ่านคีย์บอร์ด Cover มาพร้อมกับ iPad OS ตั้งแต่แกะกล่องครับอุปกรณ์เสริมร่วมของ iPad Gen 7ที่ควรซื้อพร้อมซื้อเครื่องเลยมีคีย์บอร์ด Cover ราคา 5,900 บาท Apple Pencil รุ่นแรกครับราคา 3,900 บาทคาดว่าจะเริ่มขาย iPad Gen 7อย่างเป็นทางการวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ครับ